สุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานธนากรวังบุคนชนะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหาเรือวางแผนเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งรายงานบอกว่าเบื้องต้นนายพิรพันธ์จะดูแลพื้นที่กรทมนายสุชาติดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลางธนากรดูแลพื้นที่ภาคใต้ส่วนการหาเสียงของรวมไทยสร้างชาติจะมีผลเอกประยุทธ์ นำลงพื้นที่หาเสียงด้วยตนเองโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดและนอกเวลาราชการสำหรับการบริหารพักรวมไทยสร้างชาตินั้นจะมีซปเปอร์บอร์ดดูภาพรวมกำกับด้านบนคือเป็นผู้กำกับกรรมการบริหารพักโดยพลเอกประยุทธ์ในฐานะที่ถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียวของพักรวมไทยสร้างชาติจะนั่งเป็นประธานพักแล้วนั่งในตำแหน่งประธานซปเปอร์บอร์ดด้วย คือพี่จริงๆแล้วพี่เป็นหัวหน้าพักว่างั้นเถอ <laughs> ลละลุงตลุงก็ลงุง<อ>มาชื่อพักก็ลุงตั้งมั้ยอ่นะเป็นประธานพักด้วยและเป็นประธานซูเปอร์บอร์ดของพักด้วยซูเปอร์บอร์ดนี้จะมีองค์ประกอบคือมีหัวหน้าพักมีเลขาพักมีกรรมการบริหารพักบางส่วนโดยจะทําหน้าที่ตัดสินใจในข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถจบลงได้ในระดับกรรมการบริหารพัก ซุปเปอร์บอร์ดเคาะโต๊ะให้เพราะนั้นเรื่องอะไรที่มันแบบว่าอินุ่งตุงนางขลุกขลักขลุกขลักกันนะคะมีข้อขัดแย้งปีนเกลียวกัน,นปีนเกลียวกันคนี้คนนั้นคนนี้นนเดี๋ยวจะทุบโต๊ะให้กรรมการเอาไม่อยู่แล้วก็โยนไปที่ซุปเปอร์บอร์ดซุปเปอร์บอร์ดก็จะมีหัวหน้ามีเลขามีกรรมการ ก็เดิมเนี่ยที่เอาไม่อยู่นี่แหละพวกที่เอาไม่อยู่นี่แหละก็จะไปนั่งรวมกันแล้วเอาประธานมานั่งที่หัวโต๊ะแล้วให้เราก็ไปฟ้องประธานแล้วให้ประธานเคาะโต๊ะนึกออกไหมพูดไปฟุ้ยภากษาฟุ้ยภากษาเดี๋ยวฟังนะจบเอาตามนี้นะจ้าค่ะเอาตามนี้นะคะ และหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ประกาศเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติก็ยังไม่มีการส่งสัญ,ญญาณให้สส,สที่จะมาร่วมงานกับพรรลาออกจากสังกัดเดิมเนื่องจากต้องการให้สสทําหน้าที่ในสภาไปก่อนโดยคาดว่านายกจะตัดสินใจยุบสภาหลังสภาปิดสมัยการประชุมคือ28กุมภาพันธ์ประมาณต้นเดือนมีนาฮะนะฮะสังเกตแล้วตอนนี้มีภาคใต้กับภาคกลางตะวันออกเหลืออีสานนะครับ มีคนพยายามจะบอกว่าเอ๊ะน่าจะคนนี้เลยนะถ้าอีสานนี่จะโพชเชะมากใครอ่ะคุณลำบอญโอ้ <laughs> ดอเรเสกสกลถ้ามาเขาเรียกว่าเป็นเหมือนจิกซอตัวที่ยังขาดอยู่นะมาเสียบปลักกันนะก็จะมีกรุงเทพมีกลางมีตะวันออกแล้วก็มีใต้ไปแล้วเรียบร้อยถ้าด้อีสานมาเติมอีกนะโอ้โหพักเทิดไทย พี่เล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมเมื่อไหร่ที่เมื่อไหร่ที่เล่าให้ผมฟังแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมยังไม่รู้ว่าพี่บอกครับวั่นจะการจะจะผ่านประตูหมู่บ้านเข้ามาอย่างสํานักงานรอเข้าคิวรถตู้เต็มเลยนึกว่าคิวรถตู้หมายถึงออฟฟิศท็อปนิวของเรานี่ใช่ไหมฮะไม่มีใครมาท็อปนิวต้นเลยไปเลยโต้็เลยไปบ้านคุณอนุทินเลยไปบ้านคุณอนุทินเดี๋ยวนี้ต้องรอฉันนึกว่าวินรถตู้รถตู้เต็มเลยฉันนั่งรอเอ๊ะอะไรใช่ไหมตันมันอะไรทำไมยังไม่ไปซะท ปกติเขาต้องสวนทางออกนะถ้าคนในหมู่บ้านต้องออกใช่มเก้าโมงเก้าโมงเขาต้องออกไปทํางานกันแล้วเธอเก้าโมงเนี่ยยังเข้ากันหมู่บ้านกันยัึงแบบเทือกเลยเธอเป็นเทือกเลยเอาล่ะนี่ก็เป็นข่าวใหญ่ที่สุดของวันนี้แล้วก็ออกมาชัดเจนแจ่มแจ๋วไม่มีอะไรชัดเจนแจ่มแจ๋วยิ่งกว่านี้อีกแล้วยิ่งกว่าน้ําคริสตัลอีกเธอคือหนึ่งเป็นซูเปอร์บอร์ดด้วยเป็นประธานพักด้วย เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ให้สอสอลาออกหลังกลุ่มพาพันธ์จะต้องยุบสภาเพื่อให้เข้าสู่กติกาของกรกตรก็จะได้ย้ายพักกันได้นะคะตอนนี้ใครที่กำลังซอยเท้าอยู่ก็ไปอารีซอยห้าก่อน <fuerte> ไม่ยากเลยนะเข้าไปซอยอารีอ่ะก็จะมีซอยขี้ซอยคู่เข้า <fuerte> ไปซอยห้นะคือเข้าไปไม่ยากเลย ไปรัชครูก็ได้ตรงราชครูไม่ต้องข้ามรัชคนนะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วตรงไปตรงไปตรงไปแล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยห้านิดเดียวเอง <laughs> นิดเดียวข้างหน้าไม่มีรั้วนะมีที่จอดรถโต้ <laughs> แล้วก็มีมีศาลใหญ่มากเลยแล้วก็มีชื่อพักแล้วตรงเข้าไปมีพะบรมฉายลักษ์ <c oughs> แล้วก็ไปนั่งเขียนก็จะมีโต๊ะเขียนไปสมัครเลย <c oughs> มีโต๊ะเขียนไปสมัครใหญ่เลยแชนเลียเบอร์เลยนะแล้วเลยไปนิดหนึ่งนั่นแหละเาเสร็จแล้วเขาบอกถ้าไม่แน่ใจก็ให้ไปกินข้าวบ้านหลังนั้นอะไรอย่างเงี้ยเลยไปนิด ไม่่ช่น้นชาไม่ใช่เล,ย,ลยเป็น,นิดเดียวเลยเปน,นิดเดียว <c oughs> แต่ตอนนี้เขาคงปิดบ้านแล้วล่ะ <c oughs> เพราะว่าพลเอกประยุทธ์ก็ประกาศแล้ว <c oughs> นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาไปดูเรื่องราวดีๆของท็อปทีวีก่อนท่านผู้ชมคะการเมืองวันนี้ร้อนแรงมากหลังจากพลเอกประยุทธ์จรันร์โอชาประกาศแล้วแน่นอนว่าชัดเจน